ถ้าพูดถึงคริสต์มาสเรามักจะ Merry Christmas หรือขอให้มีความสุขคริสต์มาสแสดงว่าความสุขหรือสันติสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่คนจำนวนมากในสังคมนี้แสวงหาและผมคิดว่าที่สังคมนี้มีปัญหามีการต่อสู้มีการคดโกงมีการแย่งชิงมีการโลภไม่สิ้นสุดก็เพราะว่าคนเนี่ยขาดสันติสุขซึ่งเป็นรากของปัญหาพอคนเราขาดสันติสุขเนี่ยเราจะวิ่งหาอะไรก็ได้ที่เติมทำให้เรามีความสุขพอชีวิตมันว่างเปล่าเราจะหาอะไรก็ได้ที่ทำให้มันเป็นความสนุกเป็นความสุขและคิดว่าความสนุกกับความสุขคือสันติสุขเราก็วิ่งหาเงินเพราะคิดว่ามีเงินจะได้ซื้อความสุขได้จนบางคนก็กลายเป็นคนหิวเงินคนหิวเงินไม่เคยอิ่มเงินจะหาจะอยากมีมากขึ้นแล้วก็ไม่เคยรู้สึกอิ่มบางคนก็จะวิ่งหาความรักเพราะคิดว่าความรักจะเติมสันติสุขทำให้ใจเราอิ่มเราก็กลายเป็นคนวิ่งหาความรักแทนที่จะเป็นคนที่ใช้ชีวิตให้ความรักมาวิ่งหาเราเนาะมันต่างมากเลยระหว่างคนวิ่งหาความรักกับคนที่ให้ความรักวิ่งหาคนหนึ่งจะโหยตลอดเวลาอิจฉาหึงหึงหวงแย่งชิงครอบครองแต่คนหนึ่งจะพร้อมให้จะพร้อมสนับสนุนและความรักจะวิ่งตามหาบางคนอยากมีสันติสุขในชีวิตก็วิ่งหาความสำเร็จซะหิวความสำเร็จเพราะคิดว่าถ้าสำเร็จถึงจุดนั้นบนยอดเขาเราก็จะมีความสุขที่สุดแต่พอไปถึงจุดนั้นเราก็อยู่คนเดียวเดียวดายเพราะเราเหยียบหัวเพื่อนร่วมงานขึ้นมาจนกระทั่งไม่มีใครอยากมาร่วมฉลองความสำเร็จกับเราเราวิ่งหาความสำเร็จแต่เราไม่ใช้ชีวิตให้ความสำเร็จวิ่งตามหาสังคมเราทุกวันนี้คนอยากสำเร็จก็หาวิธีไหนก็ได้หาทางลัดหาบันไดปล้นโกงขโมยทุจริตก็ให้เราไปถึงจุดที่เรียกว่าสำเร็จเราใช้ชีวิตวิ่งหาความสำเร็จแต่เราไม่ใช้ชีวิตให้ความสำเร็จวิ่งหาคือเราไม่ได้สร้างคุณสมบัติความสำเร็จขึ้นในตัวของเราเราไม่ได้ซื่อตรงเราไม่ได้ทำงานด้วยความขยันด้วยสติปัญญาด้วยการสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมสุดท้ายความสำเร็จที่เราวิ่งหาก็เปล่าได้ดังนั้นปัญหาของโลกจำนวนมากคือปัญหาของการขาดสันติสุขผมเนี่ยเป็นคนที่เติบโตมาบนพื้นฐานของความขี้กังวลและก็เครียดง่ายสิ่งนี้ทำให้เมื่อผมรับภาระรับความรับผิดชอบใหญ่ขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับทำให้ผมยิ่งเครียดขึ้นยิ่งวิตกกังวลมากขึ้นและมีความทุกข์ในจิตใจมากขึ้นและสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมถูกรบกวนจิตใจทำให้ขาดสันติสุขในช่วงที่ผ่านมาผมก็ใช้เวลากับพระเจ้าว่าพระเจ้าผมจะจัดการรากที่เรียกว่าเป็นจุดอ่อนของชีวิตผมยังไงเพราะผมใจหนึ่งผมอยากที่จะทำอะไรได้มากขึ้นอยากส่งผลในทางที่ดีกับคนมากขึ้นแต่ในมุมกลับกันสิ่งที่ไม่แข็งแรงของตัวผมได้ทำให้ผมเนี่ยมีความรู้สึกวิตกกังวลความตึงเครียดหรือบางครั้งก็ขาดความชื่นชมยินดีพระเจ้าก็ได้ให้ช่วงเวลาต่างๆเพื่อสอนทำให้ผมได้เรียนรู้แล้วก็พยายามที่จะปรับสมดุลเรื่องการใช้ชีวิตที่มีสันติสุขผมก็พบว่าสิ่งที่ทำให้คนล้อลุ่มขาดสันติสุขเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วมันมีอยู่ไม่กี่เรื่องเพียงแต่เรื่องเหล่านั้นน่ะมันขยายตัวจนกลายเป็นเงาที่ใหญ่โตบางสัปดาห์ผมเครียดและกังวลได้คุยกับภรรยาภรรยาก็ถามว่ากังวลเรื่องอะไรเครียดเรื่องอะไรผมก็บอกก็เรื่องนี้ไงแล้วเรื่องอะไรอีกก็เรื่องนั้นแหละแล้วเรื่องอะไรอีกก็เรื่องนี้แหละนะบางทีเราเครียดใหญ่โตอะไรแต่สุดท้ายวนไปวนมาคิดเรื่องที่เครียดมีอยู่ออกแค่เรื่อง2เรื่องทำไมถึงเครียดเยอะเพราะครึ่งนึงของความเครียดเราคือปัญหาอีกครึ่งนึงคือความกังวลของเราเองความกังวลมันขยายทำให้ปัญหานั้นครองพื้นที่ทั้งหมดในจิตใจเราความกังวลหรือปัญหาเป็นเหมือนกับก้อนหิมะบนยอดเขาที่มันกลิ้งจากยอดเขาลงมาเป็นเพียงแค่ก้อนเล็กแต่ระหว่างทางมันสะสมมวลของความรู้สึกลบมวลของความเครียดมวลของความรู้สึกกังวลความรู้สึกที่ประตูปิดมืดจนลงถึงปลายเขานี่กลายเป็นหิมะถล่มบางปัญหาในชีวิตเรานะที่ทำให้เราวิตกกังวลเศร้าขาดความสุขวิเคราะห์จริงๆนั่งเขียนจริงๆมันอาจจะมีแค่หนึ่งหรือสองเรื่องเท่านั้นเองเหมือนกับขวดน้ำใบนี้นะครับขวดน้ำขวดนี้พี่น้องคิดว่าขวดน้ำขวดนี้หนักประมาณเท่าไหร่ครับมันน่าจะประมาณกี่ซีซีนะครับนี่750ซีซีโอ้โหแม่นยำเลยนะครับแสดงว่ามันหนักประมาณสัก750กรัมใช่ไหมครับหนักไหมครับไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมครับถืออย่างนี้สบายใช่ไหมครับถ้าผมถือมัน1นาทีผมก็คงโอเคนะครับแต่ถ้าผมถือมันอย่างนี้ตลอดการบรรยายนี่1ชั่วโมงในแคมป์ผมคงสั่นแน่ๆเลยแล้วถ้าผมถือมันทั้งวันนะสุดท้ายหลังคริสต์มาสผมคงต้องไปโรงพยาบาลประเด็นมันไม่ใช่ว่าขวดนี้หนักแค่ไหนแต่ประเด็นคือคุณถือมันนานแค่ไหนภาระในชีวิตของพี่น้องก็เหมือนกันประเด็นมันไม่ใช่ว่าภาระพี่น้องหนักแค่ไหน
แต่ประเด็นคือเราถือมันไว้นานแค่ไหนเราแบกมันไว้ในจิตใจและความกังวลได้เพิ่มพูนน้ำหนักของมันขึ้นมากแค่ไหนสิ่งที่เราควรจะทำก็คือการรู้จักช่วงแห่งการพักช่วงแห่งการวางและเมื่อเราวางจนเราฟื้นกำลังขึ้นมาเราจะถือขวดน้ำนี้ด้วยน้ำหนักที่เบาสบายแต่ถ้าเราไม่มีการวางไม่มีการพักไม่มีการฟื้นตัวเราขวดน้ำนี้จะแสนสาหัสสำหรับชีวิตของเราดังนั้นเมื่อกลับถึงบ้านแต่ละวันเมื่อเสร็จจากการงานสิ่งที่เราควรทำคือพักมันอย่าเอางานของเรากลับไปที่บ้านกลับไปบนเตียงนอนจนกระทั่งเรานอนไม่หลับวิตกกังวลกับงานวันพรุ่งนี้เพราะสุดท้ายวันพรุ่งนี้งานมันจะรอเราอยู่ที่ประตูออฟฟิศของเราอยู่ดีพรุ่งนี้จะมีเวลาให้เราไปจัดการมันประเด็นสำคัญของภาระและความกังวลหรือความเครียดหรือการขาดสันติสุขคือสิ่งที่ท่านกำลังแบกอยู่วันนี้ท่านแบกมันด้วยท่าทีใดและเวลานานแค่ไหนผมก็วิเคราะห์และผมพบ3สิ่งอย่างน้อยในชีวิตผมที่ทำให้ผมวิตกกังวลเครียดบางทีเศร้าหรือขาดสันติสุข3สิ่งนะครับที่ผมอยากจะนำเสนอพี่น้องวันนี้ประการที่1นะครับคือภาระที่ไม่สะสางภาระที่ไม่สะสางเมื่อถามคนที่เครียดมากๆอาจจะพบว่าจริงๆเราเครียดไม่กี่เรื่องครึ่งนึงในนั้นคือปัญหาและครึ่งนึงคือความกังวลจากปัญหานั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราสะสางปัญหาได้เราจะเคลียร์ภาระของความกังวลจากปัญหานั้นได้ที่เราเหนื่อยมากๆอาจจะไม่ใช่เหนื่อยเพราะน้ำหนักงานแต่เหนื่อยเพราะความกังวลของตัวเราเองโดยเฉพาะถ้าเรามีนิสัยของการผัดวันประกันพรุ่งนิสัยของการผลักภาระงานไปเดี๋ยวค่อยเคลียร์เดี๋ยวค่อยทำเราจะเป็นคนที่ถูกความกังวลจิตใจจนทำให้มันเด็ดเหนื่อยและความกังวลนี่มันจะสะสมจนกระทั่งใจเราเหนื่อยทั้งที่จริงๆแล้วเราทำอะไรไม่ค่อยได้มากนักรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินช่วงนี้ถามทำอะไรบ้างก็ไม่ค่อยได้ทำหรอกกังวลจนเหนื่อยนิสัยผมตั้งแต่เด็กมาผมเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งเวลาเรียนหนังสือจะสอบก็สอบแบบหาเช้ากินค่ำนะครับจะสอบพรุ่งนี้ก็อ่านเอาคืนนี้นะครับเวลาไปโรงเรียนนะครับวันไหนครูสั่งการบ้านต้องไปให้เช้าๆเพราะว่ามีภารกิจสำคัญเช้านี้นะครับต้องไปหาการบ้านมาลอกนะครับบางทีก็หามาอยาก3ต้นฉบับนะครับแล้วก็ลอกคนนี้นิดนึงคนนี้นิดนึงครูจะได้ไม่จับได้นะครับมันพอจะเป็นนิสัยตั้งแต่เด็กประถมจนมามัธยมจนเข้าชีวิตทำงานผมก็เป็นคนผลักภาระไปเรื่อยๆเรื่องไหนเครียดเรื่องไหนยากก็เดี๋ยวค่อยมาทำเรื่องง่ายๆก่อนทำข้อสอบก็เลือกข้อง่ายๆมาก่อนแล้วเลือกข้อยากๆเดี๋ยวผลักไปทีหลังแต่นั้นเป็นการทำข้อสอบเนาะไม่ทำก็เสียคะแนนก็ไม่เป็นไรนะครับสุดท้ายมันกลายเป็นนิสัยในการทำงานผมเป็นคนปล่อยให้ภาระสะสมโต๊ะทำงานจะเต็มไปด้วยเอกสารเต็มไปด้วยหลายอย่างที่ไม่ได้เคลียร์แล้วก็ไม่ได้จัดการในที่สุดผมก็พบว่าผมเครียดจำนวนมากเพราะว่าผมสะสมภาระที่ไม่ได้ถูกเคลียร์ผมก็เลยได้พบทางออกนึงในการจัดการกับสิ่งนี้ก็คือการแบ่งประเภทงานและลงมือจัดการมันผมแบ่งงานออกเป็น3หมวดด้วยกันหมวดที่1คืองานที่เราจะไม่ทำแน่ๆมันอยู่ในทาสลิสต์เรามันอยู่ในรายการงานที่เราบันทึกอยู่แต่เป็นสิ่งที่เราจะไม่ทำแน่ๆเราจะไม่จัดการแน่ๆบางตัวมันไม่มีความจำเป็นเพราะฉะนั้นวิธีทำวิธีเคลียร์มันก็คือถ้าเราชัวร์ว่าไม่ทำแน่ๆก็ตัดมันออกไปจากทาสลิสต์เลยอย่าให้มันคาอยู่ในนั้นเพราะเราจะเครียดไงเราดูจำนวนก็เครียดแล้วพี่น้องดูไลน์เนี่ยดูตัวเลขไลน์ที่มันห้อยขึ้นมาเป็น notification ก็เครียดแล้วใช่ไหมครับอีเมลมาอีเมลโฆษณาสินค้าอีเมลนู่นนี่นั่นมา SMS มาดูดวงเงินร้อนแล้วโฆษณาโปรโมชั่นสินค้ามาใน SMS เราเงี้ยต้องการเงินด่วนไหมต้องการเงินด่วนไหมนะครับบล็อกไปเลยนะครับไม่ให้ข้อความที่ส่งมาเพราะเห็น SMS มันก็กวนใจเนาะเคลียร์มันออกอันsubscribeมันถ้าอีเมลโฆษณาสินค้าเราไม่ดูอย่าค้างที่ตัวเลขเมลบ็อกซ์ของเราเป็นร้อยๆเป็นพันๆข้อความแค่เห็นมันก็เครียดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าชัวร์ว่าอะไรไม่ทำแน่อย่าเก็บมันเคลียร์มันออกไปเลยนี่คือหมวดที่1หมวดที่2สิ่งสำคัญที่คุณสะสางได้หมวดนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าไม่เคลียร์มันเราจะเครียดเพราะมันสิ่งเหล่านี้ต้องรีบลงมือจัดการก่อนเมื่อก่อนผมผลักสิ่งนี้ไปท้ายสุดสิ่งที่สำคัญและเครียดเอาไปท้ายสุดเอาเบาสมองก่อนผมเริ่มปรับใหม่เอาสิ่งนั้นมาทำก่อนเพราะทุกวันตอนเช้าที่เราเข้าไปทำงานเรามักจะเลือกงานที่ง่ายก่อนมาทำเพราะมันเบาสมองดีสบายก็เลือกงานง่ายๆแล้วก็ผลักงานยากๆเครียดๆเอาไว้หลังสุดการทำแบบนี้ทำให้ตอนพี่น้องทำงานง่ายพี่น้องก็ทำด้วยความกังวลงานยากที่จะมาถึงเคลียร์ไปทั้งวันจนสุดท้ายเจองานยากเพราะฉะนั้นจบทั้งวันพี่น้องจะเครียดทั้งวันกับงานยากที่อยู่ตอนท้ายแต่ถ้ากลับกันพี่น้องเอางานยากงานที่มันสร้างความกังวลกับเรามาทำก่อนมาเคลียร์มันก่อนจนจบพอจบปุ๊บพี่น้องจะมี energy มีพลังมีความสดชื่นในการไปเคลียร์งานที่ง่ายๆและเบาๆในอนาคต
ประสิทธิภาพ productivity เราก็จะเพิ่มพูนขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเองสิ่งสำคัญที่สะสางได้ต้องสะสางก่อนถ้าเรามีนิสัยเอาเรื่องสำคัญเรื่องที่กังวลเนี่ยไว้เคลียร์ท้ายนะจะทำให้เรามีวันแห่งการทำงานที่เครียดทั้งวันและถ้ามันเป็นนิสัยทำงานที่เกิดอย่างนี้วันแล้ววันเล่าเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายปีพี่น้องจะเข้าไปทำงานทุกวันด้วยความเหนื่อยล้าและความกังวลทุกวันเลยพอเป็นอย่างนี้มันจะสะสมจนกระทั่งเรากลายเป็นเหมือนคนที่ถือขวดน้ำเนี่ยเป็นเวลานานแม้ขวดน้ำไม่หนักแม้ปัญหาเล็กๆแต่เราก็จะเครียดกับปัญหาเล็กๆเราจะเริ่มวิงกับเพื่อนร่วมงานเราจะเริ่มโมโหกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะเริ่มโต้เถียงกับคนในครอบครัวของเราและสิ่งนี้ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเรายิ่งตกลงเรื่อยๆเพราะความอ่อนล้าหมวดที่3ของงานหมวดแรกคืองานที่ไม่คิดจะทำอยู่แล้วเคลียร์มันออกไปลบไปจากทาสลิสต์เลยหมวดที่2งานสำคัญที่สะสางได้สะสางก่อนหมวดที่3งานสำคัญรองลงไปอันนี้ค่อยเคลียร์ลำดับถัดไปเพราะถ้าเราไม่จัดการงานสำคัญเหล่านั้นในที่สุดงานสำคัญเหล่านั้นจะเป็นงานสำคัญและเร่งด่วนและทำให้เราเครียดในที่สุดในภายหลังเมื่อก่อนนะคำในรอบสัปดาห์หนึ่งงานที่ท้าทายผมมากที่สุดก็คืองานทำคำเทศนานะครับผมก็เริ่มเคลียร์จัดการชุดใหม่ผมทำตั้งแต่วันจันทร์เทศเสร็จปุ๊บผมทำตั้งแต่วันจันทร์สัปดาห์ไหนไม่เทศผมก็ทำตั้งแต่สัปดาห์นี้ก่อนที่จะไปถึงสัปดาห์นู้นเมื่อเราจัดลำดับเราก็สามารถจะทำงานและใช้ชีวิตด้วยความสุขมากขึ้นสิ่งที่สองนะครับที่ทำให้คนเครียดและกังวลอย่างแรกคืออะไรนะครับภาระที่ไม่ได้สะสางเพราะฉะนั้นสะสางคริสต์มาสนี้เองไหมครับสิ่งที่สองนะครับอดีตที่ผ่านไปแล้วนี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยไม่มีความสุขในชีวิตบางคนเครียดบางคนเศร้าหรือวิตกกังวลกับอดีตที่มันผ่านไปแล้วเราไม่ปล่อยเรื่องที่อยู่ในอดีตให้มันผ่านไปมันอาจจะเป็นความผิดที่เราเคยทำเราเคยทำผิดกับบางคนไม่น่าพูดประโยคนี้เลยแฟนเลิกกับเราเลยนะครับไม่น่าที่จะทำอย่างนี้เลยทำให้เพื่อนเราเลิกคบกันถึงป่านนี้ไม่น่าตัดสินใจไปซื้อหุ้นตัวนั้นเลยดูซิซื้อตัวไหนล่วงตัวนั้นเลย นะครับขายตัวไหนตัวนั้นเด้งทันทีแล้วบนกับความรู้สึกของอดีตความผิดบางทีไม่น่าไปเซ็นค้ำประกันให้เขาเลยพอไปเซ็นค้ำประกันแล้วสุดท้ายภาระหนี้สินมาตกอยู่กับเราเพราะเขาใช้หนี้ไม่ได้ครอบครัวเราลำบากลูกเราลำบากเพราะว่าเราไปเซ็นค้ำประกันให้เขาวันนั้นมานั่งนึกถึงความผิดในอดีตที่เราทำหรืออาจจะเป็นความผิดที่คนอื่นทำกับเราเขาทำให้เราเจ็บเหตุการณ์นี้มันไม่น่าเกิดกับเรามันไม่ถูกต้องการที่เราย้อนกลับไปถึงอดีตและนั่งคิดย้อนเวลาในสิ่งที่เราแก้ไม่ได้แล้วเนี่ยมันจะทำให้สมองของเราเนี่ยเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มันแฮงมันรันไม่ได้เราคิดถึงอดีตที่อยากจะแก้แต่เราแก้ไม่ได้มันก็จะวนจนกระทั่งกลายเป็นการใช้พลังและความเครียดความรู้สึกเศร้าเพราะเราพยายามปฏิเสธสิ่งที่เราไม่อาจปฏิเสธเราพยายามปฏิเสธสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วซึ่งมันเป็นไปไม่ได้และผมเห็นหลายคนที่ขาดสันติสุขเพราะเขาให้เมื่อวานนี้มาทำลายวันนี้ของเขาเขาเอาอดีตของเขามาจองจำเขาให้อยู่กับอดีตและไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้ไม่มีใครปฏิเสธสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วได้ดังนั้นทางออกสำหรับการที่เราจะมีสันติสุขได้แม้เราผ่านเหตุการณ์ไม่ดีในอดีตก็คือยอมรับมันวิธีการจัดการกับอดีตที่บั่นทอนสันติสุขในชีวิตเราคือยอมรับมันมันเกิดขึ้นแล้วถ้าพี่น้องยอมรับมันเนี่ยเราจะเริ่มปรับสภาพจิตใจเราจากความโศกเศร้าและความรู้สึกกดดันมันเกิดขึ้นจริงมันเป็นจริงเรายอมรับมันและคิดหาทางว่าเราจะเดินไปยังไงให้ประสบความสำเร็จและดีที่สุดได้โดยที่มีเหตุการณ์เหล่านี้เป็นปูมของชีวิตเราถ้ามีวิธีง่ายๆอยู่2อย่างถ้าสิ่งนั้นแก้ได้แก้มันซะแต่ถ้าสิ่งนั้นแก้ไม่ได้อยู่กับมันให้ได้อะไรแก้ได้แก้ถ้าอะไรแก้ไม่ได้อยู่กับมันให้ได้เพราะคุณไม่จำเป็นจะต้องมีความสุขด้วยชีวิตที่สมบูรณ์แบบเท่านั้นตรงกันข้ามคนที่รักความสมบูรณ์แบบชีวิตไม่ค่อยมีความสุขจริงไหมเพราะพระเจ้าสามารถผลิตให้เรามีความสุขความชื่นชมยินดีมีเส้นทางที่ดีงามจากความไม่สมบูรณ์แบบได้ในชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แบบของท่านพระเจ้ามีแผนการดีผ่านสิ่งเหล่านั้นเองไหมครับเราสามารถจะยอมรับมันและใช้ประโยชน์จากมันและอยู่กับมันให้มีความสุขมีคนหนึ่งชื่อว่าจอห์นแนชคนนี้เป็นนักคณิตศาสตร์ที่เก่งมากเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งเรียนจบที่มหาวิทยาลัยปรินสตันและเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยปรินสตันเขาเลือกฮาร์วาร์ดได้แต่เขาไม่ไปฮาร์วาร์ดเขาไปปรินสตันเ
จนกระทั่งอายุ31ปีเขาพบว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นโรคจิตเวทขั้นรุนแรงเขาเห็นภาพหลอนเป็นบุคคลที่เขาอยากจะมีในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผู้ชายไม่ว่าจะเป็นบุคคลต่างๆที่เขาต้องการหวยหาแล้วมันกลายเป็นภาพหลอนจนเขาแยกไม่ออกเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขากำลังคุยอยู่นั่นคือภาพหลอนหรือมันเป็นของจริงจนในที่สุดเขาก็ตกต่ำลงแล้วก็ต้องออกจากงานการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินเดือนมีแค่ภรรยาที่รักเขาและอดทนกับเขาแม้สามีจะป่วยเป็นโรคจิตเวทก็ตามพูดง่ายๆคือเขาเป็นคนที่มีอาการทางประสาทเขาควรจบชีวิตด้วยความหม่นหมองแต่ในที่สุดจอห์นแนชไม่ได้จบชีวิตแบบนั้นประวัติศาสตร์ไม่ได้บันทึกชีวิตเขาแบบนั้นเพราะเขารู้ว่าเขาไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ด้วยความหม่นหมองเขาเรียนรู้วิธีจะแยกแยะให้ได้ว่าสิ่งที่พบคือภาพหลอนหรือของจริงจนกระทั่งนักคณิตศาสตร์คนนี้สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งที่เขาพบอันไหนคือภาพหลอนอันไหนคือของจริงบุคคลที่เขาพบในภาพหลอนเขาสังเกตว่าเวลาผ่านไปบุคคลนี้ไม่เคยแก่เลยเวลาผ่านไปบุคคลนี้ยังใส่เสื้อตัวเดิมตลอดเวลาเพราะมันคือความหวยหางเขายามเด็กคือเสื้อตัวเดิมคือบุคลิกแบบเดิมคืออายุวัยเดิมและในที่สุดเขาสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้โดยมีภาพหลอนเหล่านี้อยู่ในชีวิตจริงหลังผ่านไป35ปีจากความเจ็บป่วยในปี1994จอห์นแนชได้รับรางวัลโนเบลสาขาวิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์ในปี1994ขณะที่เขาได้รับรางวัลโนเบลภาพหลอนยังร่วมแสดงความยินดีกับเขาในงานรับรางวัล เขาแยกแยะและเขาอยู่กับมันได้เขาเล่าว่าเขาเขียนว่าผู้คนมักนำเสนอความคิดที่ว่าคนที่ป่วยทางจิตจะต้องเป็นทุกข์ทรมานแต่ผมคิดว่าความบ้านั้นเป็นสิ่งที่หลีกหนีได้ถ้าสิ่งต่างๆไม่ดีนักคุณอาจต้องคิดถึงบางสิ่งที่มันดีกว่าเพราะฉะนั้นความบ้าของท่านไม่ใช่บังเอิญท่านเลือกจะบ้าเองนะครับสำหรับคนที่บอกว่าเราบ้าบอๆนะครับคุณจอห์นแนชคนนี้บอกว่าความบ้าเราหลีกหนีได้ถ้าทุกอย่างไม่ดีนักเราอาจต้องคิดถึงบางสิ่งที่ดีกว่าเองไหมครับถ้าอดีตมันทำให้เราขาดความสุขถ้าเหตุการณ์ที่คนทำร้ายเราสิ่งที่ไม่ดีกับเราการตัดสินผิดพลาดของเรามันทำให้เราไม่มีความสุขพี่น้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นมันคือบทเรียนอย่างนึงถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็อยู่กับมันให้มีความสุขใช้ประโยชน์จากมันเพราะความสุขของชีวิตสันติสุขความชื่นชมยินดีไม่ได้สร้างมาจากความสมบูรณ์แบบแต่มันสร้างจากประสบการณ์ชีวิตที่เราเรียนรู้ถ้าอะไรก็ตามที่มันไม่ดีอย่าทำให้มันแย่ลงกว่าเดิมเอเมนไหมครับและสิ่งที่สามที่ทำให้จิตใจคนมีความเครียดความกังวลขาดสันติสุขคือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เราทุกข์เพราะอย่างแรกภาระที่ไม่สาสางสองคืออดีตที่มันผ่านไปและสามคือสิ่งที่เราคุมไม่ได้มันเต็มรอบตัวเราไปหมดสำหรับสิ่งที่เราคุมไม่ได้ในชีวิตนี้และเมื่อเราอยู่ในสถานะคุมไม่ได้เราก็จะกังวลกระวายมันจะเกิดอะไรขึ้นอธิษฐานกับดวงดาวให้บอกที เพลงเก่าหน่อยน้องนิวเจนนะไม่รู้เรื่องขอโทษนะครับนะแต่ผมชอบเพลงนี้นะวอนขอดาวบอกรักเข้าไปวันนี้ขอดวงดาวบอกทีว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะครับผมร้องเพลงนี้ตอนผมบอกรักแฟนผมที่เป็นภรรยาปัจจุบันนะครับ ไม่รู้อะไรคืนนั้นกระสับกระส่ายมากนะครับนะวอนขอพระเจ้าช่วยบอกทีนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่เราคุมไม่ได้ว่าเธอจะตอบยังไงเธอจะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไรอาจจะเป็นอนาคตที่เรารอคอยอยู่เนาะเรามีความฝันเราทุ่มเทเมื่อไหร่มันจะสำเร็จหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะเราก็ต้องฝึกอย่างนึงคือฝึกที่จะวางสิ่งที่เกินการควบคุมเราและยอมรับว่าเราคุมไม่ได้ยกตัวอย่างสมมติว่าเราจะพาภรรยาไปเที่ยวนอกบ้านนะครับไปเดินสวนสาธารณะด้วยกันอยากไปสวีทด้วยกันปรากฏวางแผนดีแต่งตัวเสร็จกำลังจะออกจากบ้านฝนตกโครมเลยนะครับเราก็กลับมาจากเข้าบ้านด้วยความรู้สึกว่าหูนิวสาตั้งใจอยากจะไปเที่ยวพักผ่อนกันทำไมฝนมาตกหนักอย่างนี้ก็แน่สิก็เรามันเป็นคนไม่ดีอ่ะเราเป็นลูกคนกลาง ขอไปลูกคนกลางนะครับพอดีผมเป็นลูกคนเล็ก นะครับพูดเล่นนะครับนะแน่สิเรามันเนี่ยสิ่งร้ายๆทำไมมันเกิดขึ้นกับเราบ่อยๆเหลือเกินนะครับทำไมอะไรไม่ดีมันต้องเกิดกับเรามันแย่จริงวันนี้เราอุตส่าห์ตั้งใจทำอะไรดีๆไม่เป็นธรรมเลยการบ่นไม่ช่วยอะไรเลยนะครับเราบ่นไปฝนก็ไม่แคร์หรอกบ่นไปฝนก็ไม่รู้สึกหรอกว่าเราอะไรฝนก็ตกตามหน้าที่ของฝนมันหนักมันก็ตกเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับการระเบิดอารมณ์ไม่ได้ช่วยสถานการณ์ดีขึ้น
สิ่งที่เราควรทำในสถานการณ์นั้นคืออะไรนี่คือคำถามที่เราต้องจัดการเมื่อพี่น้องเจอสถานการณ์ที่เราคุมไม่ได้ทางออกคือตั้งคำถามว่าสิ่งที่ดีที่สุดในสถานการณ์นี้เราทำอะไรได้บ้างฝนตกเป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการนอน เป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการนอนเพราะนอนตอนฝนตกนี่เป็นนอนที่มีความสุขนอนที่สบายเย็นนะครับฝนตกอาจจะเป็นเวลาดีสำหรับการดูทีวีการอ่านหนังสือที่เราอยากจะอ่านการจัดบ้านอาจจะมีอะไรบางอย่างอื่นๆที่มันดีที่สุดในเหตุการณ์นั้นที่ท่านทำได้เพราะฉะนั้นถ้ามันตั้งเป้าไป A มันไปไม่ได้จริงๆมันเป็นปัจจัยที่คุมไม่ได้มันต้องไป B ก็หา B ที่ดีที่สุดในเหตุการณ์นั้นทางออกสำหรับการจัดการกับความกังวลของสถานการณ์ที่คุมไม่ได้ก็คือแม้เราคุมทุกอย่างไม่ได้แต่เราสามารถตอบสนองดีที่สุดในทุกเหตุการณ์ได้การตอบสนองเป็นส่วนของเราเราควบคุมคลื่นทะเลไม่ได้แต่เราโต้คลื่นทะเลได้เอเมนไหมครับคนที่โต้คลื่นทะเลเนี่ยสนุกมากเอาตัวไปตากแดดทั้งวันจนตัวดำแต่สนุกเพราะว่าเขาอยู่เหนือคลื่นได้เขาจัดการตัวเองและสนุกไปกับมันเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ท่านควบคุมไม่ได้บางทีก็มีการตอบสนองที่ดีที่สุดในเหตุการณ์นั้นๆที่ท่านสามารถจะผ่านพ้นมันไปคิดแบบนี้สิครับหนักกว่านี้ก็เคยเจอมาแล้วลำบากกว่านี้ก็ผ่านมาแล้วพระเจ้าที่นำเรามาเป็นพระเจ้าวัตถุประสงค์จะไม่ทิ้งเราไว้กลางทางแน่ๆเราจะผ่านไปได้เอเมนไหมครับบอกคนข้างๆว่าจะผ่านไปได้เอเมนนะครับเราจะผ่านไปได้และเราจะมีความสุขนี่คือ3สิ่งที่ผมพบและมันรบกวนจิตใจมากเลยเป็นสิ่งที่เรียนรู้ที่จะสกัดมันออกไปจากชีวิตเราภาระที่ไม่สาสางอดีตที่ผ่านไปแล้วสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และทุกอย่างมันก็ผ่านไปตลอดทุกงานที่เราเคยกังวลมันก็ผ่านมาแล้วตลอดจนถึงปัจจุบันนี้พระเจ้าที่ช่วยมาจะช่วยต่อไปแต่สิ่งที่สำคัญมากเพราะ3อันนี้เป็นเพียงแค่เทคนิคในความคิดเป็นวิธีคิดของเราที่จะช่วยทำให้เราจัดการตัวเองจัดการความคิดได้ดีแต่มันมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆที่เป็นรากฐานเป็นเหมือนบ่อน้ำของสันติสุขเลยสิ่งนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อที่28ถึง30พระคัมภีร์ได้บอกว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักนะครับจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาพระคัมภีร์ตอนนี้ผมเห็นอย่างน้อย3แง่มุมของสันติสุขในมุมมองของพระเจ้าว่าเป็นอย่างไรประการที่1พระคัมภีร์บอกว่าจงเอาแอกของเราแบกไว้ตอนประมาณพระคัมภีร์ตอนนี้แรกๆผมงงมากทำไมประธานสันติสุขแล้วให้แบกแอกด้วยสันติสุขมันต้องไม่มีแอกสิสันติสุขมันไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรแล้วเพราะกรอบความคิดเดิมของผมก็คือว่าถ้าคุณมีความรับผิดชอบคุณไม่มีทางมีความสุขหรอกคุณจะผมจะมีความสุขเมื่อผมเกษียณผมจะมีความสุขเมื่อผมไม่ต้องมีความรับผิดชอบอะไรแต่นั่นไม่ใช่ความคิดแบบพระเจ้าพระเจ้าให้เราอยู่ในโลกนี้แบบมีวัตถุประสงค์มีความรับผิดชอบถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่วัตถุประสงค์ของเราในโลกนี้สำเร็จพระเจ้าก็พาเราไปโลกหน้าไปอยู่กับพระเจ้าเพราะฉะนั้นเองโลกเป็นที่สำหรับวัตถุประสงค์บางอย่างที่สูงส่งและพระเจ้าให้ความรับผิดชอบเป็นพรที่กักเกาชีวิตของเราความรับผิดชอบคือพระพรที่สร้างชีวิตของเราคนปกติธรรมดาไม่ขยันขันแข็งพอมีลูกมีความรับผิดชอบกลายเป็นคนขยันขันแข็งวางแผนการเงินเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเห็นอย่างที่หนึ่งคือในสันติสุขของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าไม่ได้บอกว่าคุณไม่ต้องแบกภาระพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเราไม่ต้องแบกภาระเพื่อจะมีสันติสุขพระเจ้าบอกเราว่าเราสามารถมีสันติสุขท่ามกลางภาระที่เรารับผิดชอบได้การฝันหาชีวิตที่ปราศจากภาระจึงไม่ใช่ความฝันที่ถูกต้องตามแบบพระคัมภีร์เราจะไม่มีภาระก็คือเมื่อเราไปนมัสการพระเจ้าพักสงบบนสวรรค์นิรันดรแต่บนโลกนี้จะมีความรับผิดชอบเพราะชีวิตเรามีวัตถุประสงค์เรามีคุณค่าที่สำคัญของพระเจ้าอยู่ในชีวิตบางคนอาจมองว่าต้องไม่มีภาระจึงจะมีความสุขดังนั้นความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นจะสวนทางกับความสุขการคิดแบบนี้จะไม่มีวันเจริญเลยถ้าเราคิดว่าความรับผิดชอบจะสวนทางกับสันติสุขเราจะไม่มีทางอยากมีความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าเราคิดว่าเราจะมีความสุขน้อยลงแต่พระเยซูคริสต์มีความรับผิดชอบต่อโลกใบนี้มีการไถ่มนุษยชาติแต่พระองค์ยังมีสันติสุขพระองค์ยังมีความชื่นชมยินดีและพระองค์สอนคริสเตียนให้ดำเนินชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นและสอนคริสเตียนให้มีสันติสุขสอนนี้คริสเตียนอยู่เพื่อโลก
และสอนให้คริสเตียนมีความเชื่อชมยินดีอย่างเต็มเปี่ยมเพราะฉะนั้นสันติสุขกับความรับผิดชอบจึงไม่จำเป็นต้องแปรผกผันแต่มันสามารถไปด้วยกันได้ถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องพระเจ้าจึงไม่ได้สอนให้เราหนีความรับผิดชอบแต่พระองค์ประทานกำลังกับเราเพื่อเผชิญหน้ากับความรับผิดชอบนั้นพระองค์จะสอนเราให้เราผ่านความเหน็ดเหนื่อยยากในการเผชิญสถานการณ์ทุกอย่างสันติสุขพระเจ้าจึงมีอยู่ทุกที่แม้ในความรับผิดชอบเพียงแต่ถ้าเราคิดแบบนี้ก่อนเราจะเริ่มหาสันติสุขนั้นจนเจอแต่ถ้าเราไม่คิดว่าสันติสุขอยู่ในความรับผิดชอบเราจะไม่หาสันติสุขที่อยู่ในนั้นแต่ถ้าเราเข้าใจว่าสันติสุขอยู่ในขณะที่ท่านทำงานอยู่ในขณะที่ท่านมีความรับผิดชอบชีวิตในการสอบในการดำเนินชีวิตท่านจะหาสันติสุขและท่านจะพบมันนี่คือสิ่งที่หนึ่งที่ผมพบจากพระคัมภีร์คือสันติสุขไม่ใช่มาโดยปราศจากภาระสิ่งที่สองที่ผมเห็นนะครับพระเจ้าบอกว่าแอกของเราก็พอเหมาะคือแอกของพระเจ้าที่ให้เรานะครับพอเหมาะและภาระของพระองค์เนี่ยก็เบาพระเจ้าบอกให้เรามาหาสันติสุขด้วยการมารับแอกของพระองค์แอกก็เหมือนสิ่งที่มันหนักที่แบกบนหลังแต่เป็นแอกที่พอเหมาะเป็นภาระที่เบาสิ่งที่สองที่ผมเห็นคือแอกที่เกินกำลังนั้นพระเจ้าออกไปให้ส่วนแอกที่ปัจจุบันที่เรารับนั้นเป็นแอกที่พอเหมาะพระเจ้าเอาแอกที่หนักเกินกำลังเราออกไปแล้วสิ่งที่เราแบกเป็นสิ่งที่พอเหมาะพระเจ้าจะดูแลถ้าเราตอบสนองอย่างสอดคล้องมันเป็นยังไงครับมีแอกอะไรที่เกินกำลังที่พระเจ้าออกไปบ้างเมื่อมาหาพระเจ้าพระเจ้าบอกพระเจ้าแอกออกไปมันคืออะไรแอกที่พระเจ้าเอาออกไปจากชีวิตเราเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์ก็คือแอกจากโทษทันแห่งบาปที่เราเคยทำทั้งสิ้นในอดีตเราทุกคนเคยทำบาปเราทุกคนเคยทำผิดถ้าวันละ3บาปปีนึงก็1,000บาป60ปีก็ 60,000 บาปตายไป 60,000 บาปตกนรกแน่ๆไม่สามารถไปสวรรค์ได้เราคิดระบบของการทำความดีเพื่อจะลบล้างความบาปแต่ดีมันจะล้างบาปได้จริงหรือเราทำดีตลอดชีวิตอายุ60เราไปฆ่าคนตายกฎหมายก็ต้องลงโทษที่เราฆ่าคนตายกฎหมายไม่บอกว่าคุณทำดี60ปีก็เลยเอามาลบล้างกับโทษนี้มันคนละเรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นแอกหนักของชีวิตเราก็คือเราทุกคนต้องรับผิดชอบในบาปที่เราทำปัญหาคือเราจะรับผิดชอบมันยังไงเราไม่อยากไปนรกบึงไฟพระเจ้าจึงทำสิ่งหนึ่งลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในคริสต์มาสเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วมาประสูติมาสิ้นพระชนและมาตายที่ไม้กางเขนเพื่อใครก็ตามที่วางใจในพระองค์จะได้เอาการรับโทษของพระองค์นั้นมายกบาปให้กับเขาเหมือนกับลูกที่เป็นหนี้แต่พ่อรวยมากพ่อก็ใช้หนี้ให้ได้พ่อของเราในฝ่ายจิตวิญญาณก็คือพระเจ้าทรงเป็นผู้ควบคุมคนเป็นและคนตายสามารถจะยกบาปให้ได้เพียงแค่เงื่อนไขก็คือคุณกลับใจจากบาปแล้วรับการช่วยเหลือจากพระองค์เพราะฉะนั้นแอกที่หนักมากของชีวิตเราก็คือแอกแห่งโทษทันบาปถูกยกออกไปแล้วแอกแห่งการพยายามรอดไปสู่สวรรค์ด้วยการประพฤติถูกยกไปแล้วเพราะวันนี้เรารู้จักเจ้าของบ้านนั้นเราจึงไปที่บ้านนั้นได้เอเมนไหมครับวันนี้เรารู้จักพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของสวรรค์เราจึงไปบ้านของพระองค์ได้การลงโทษทั้งสิ้นการพึ่งพาการประพฤติชีวิตแห่งการติดกับตัวเก่าแห่งบาปได้หลุดออกไปและพระเจ้าได้ให้แอกใหม่เป็นแอกที่พอเหมาะกับเราสิ่งที่พระเจ้าให้เรารับผิดชอบถ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เรารับผิดชอบนะผมอยากให้เชื่อพระคัมภีร์ข้อนี้ว่ามันจะไม่เกินกำลังถ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ท่านรับผิดชอบแต่เกินกำลังนี่เพราะอะไรเพราะว่าปัญหาคือเราดีไซน์แอกที่ผิดสำหรับตัวเองบางทีเรารู้สึกเครียดกับภาระที่เยอะมากสาเหตุไม่เพราะว่าเราเนี่ยไปดีไซน์แอกที่หนักเกินกำลังตัวเองเราเชื่อว่าถ้ารับแอกหนักขึ้นเราจะพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่นั่นเป็นความจริงบางทีงานที่ยากงานที่ท้าทายก็ทำให้เราค้นพบศักยภาพใหม่ๆของตัวเองแต่แอกที่เรารับนั้นไม่ควรจะหนักจนกระทั่งทำให้มันท่วมทับเราบางคนดีไซน์แอกที่หนักเกินไปให้ตัวเองเช่นแต่งงานใหม่อยากมีบ้านบ้านรั้วมีหมา1ตัวมีสนามหญ้าหน้าบ้านนะครับมีคลอสเซ็ตนะครับ มีห้องคลอสเซ็ตเก็บตู้เสื้อผ้านะครับจ่ายค่าบ้านซื้อไปซื้อมาโคตรเสร็จเปิดมาไม่เหลือเงินทำตู้เหลือแต่ราวตากผ้าอยู่อันเดียว แต่มีเงินทำประตูนะครับเรามีกันอยู่2คนแล้วเราอยากได้บ้านใหญ่ๆซื้อสัก4ห้องนอนแล้วกันนะไหนๆก็ซื้อแล้วธนาคารอุตส่าห์ปล่อยด้วยนะนะครับซื้อไปเถอะ4ห้องนอนนอนกัน2คนนะครับก็นี่ไงเราจะได้ผัดกันไงนะวันนี้วันจันทร์เรานอนห้องนี้อังคารนอนห้องนู้นพุธนอนห้องนี้
ความรู้สึกมันได้ไปเที่ยวทุกวันไง นะครับอยู่ก็เท่านี้แหละครับแต่ดีไซน์แอกเกินไปมันมีความสุขธนาคารปล่อยกู้สุดท้าย30ปีหลังจากนั้นทะเลาะเถียงกันตลอดทำไมซื้อต้องเยอะห้องนั้นนะทำความสะอาดนะจ้างคนมาทำความสะอาดตั้งเยอะแอร์ห้องนั้นก็ต้องเติมน้ำยาไม่มีคนนอนเลยนายเธอว่าจะนอนบนละห้องไงสุดท้ายภาระนี้มันเราดีไซน์เกินตัวแล้วมันก็กลายเป็นความเครียดรถซื้อมันซะซีซีแรงๆเลยนะครับซีซีแรงๆเอาสเปคเต็มที่อะไรสุดท้ายเครียดไปอีก5ปีเพราะว่าภาระของเงินผ่อนมันเป็นแอกที่เกินตัวฉะนั้นเองแอกของเราถ้าถามพระเจ้าจริงๆแล้วคิดตามหลักพระเจ้าความสมเหตุสมผลความเหมาะสมการไม่ประมาทผมเชื่อว่าแอกของเราที่พระเจ้าให้กับเราจะพอเหมาะอีกสาเหตุนึงที่แอกเกินตัวก็คืออาจจะตั้งเป้าหมายใหญ่เกินตัวตั้งเป้าหมายใหญ่เกินไปเร็วเกินไปโดยขาดความสมจริงสมจังหรืออาจจะไม่ปลดปล่อยวิธีการทำงานที่ถูกต้องไม่ทำงานใหญ่ขึ้นด้วยวิธีการทำงานที่ถูกเช่นไม่ปลดปล่อยทีมงานขึ้นมาทำงานด้วยตัวเองลำพังและมีนิสัยการทำงานที่ไม่ดีคือผลัดวันประกันพรุ่งสิ่งเหล่านี้กลายเป็นแอกที่มันใหญ่โดยไม่มีความจำเป็นดังนั้นวิธีจัดการพระเจ้าบอกแล้วนี่ว่าถ้าแอกนั้นเป็นแอกที่พระเจ้ามอบให้เป็นแอกที่คุณถามพระเจ้าแล้วคิดอย่างรอบคอบตามหลักการแอกนั้นจะพอเหมาะสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือมาเซตลิมิตผมอยากให้เราเซตลิมิตกับชีวิตของเราลองดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยลิมิตชีวิตของเราจริงๆมันคืออะไรเมื่อก่อนผมเป็นคนไม่เซตลิมิตเลยมีอะไรมาเราโอเคเราคิดว่าท่าทีดีวิญญาณดีต้องช่วยต้องอาสาต้องรับทุกอย่างเข้ามาแล้วค่อยไปหาวิธีทำให้มันได้สุดท้ายพอเราไม่เซตลิมิตปุ๊บเราถูกท่วมทับไงและการไม่เซตลิมิตจะมีผลเสียอีกอย่างคือเราจะไม่จัดลำดับความสำคัญสิ่งที่เข้ามาเราจะรับทุกอย่างแต่ถ้าเราเซตลิมิตเอาไว้ปั๊บเรารู้ว่าเรารับได้แค่นี้เราจะเลือกว่าอะไรสำคัญที่สุดที่รับและอะไรที่ไม่สำคัญที่ต้องไม่รับเพราะว่ามันจะมีปัญหากับการทำงานในภาพรวมและมีปัญหากับการกัดกร่อนชีวิตภายในของตัวเราเองการเซตลิมิตจะช่วยอีกอย่างนึงที่ช่วยได้คืออย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่อันนี้เนี่ยคนที่แอกใหญ่ๆเก่งนักนะครับเช่นจัดงานวันเกิดช่วงนี้เครียดมากเลยต้องจัดงานวันเกิดแขกก็ต้องเยอะแยะจัดการแสดงมีเป่าไฟด้วยนะเธอจะมาไหมนะมีโน่นมีนี่มีนั่นแต่เครียดมากช่วงนี้เหนื่อยมากคำถามคือแล้วใครบอกให้ทำแบบนี้งานวันเกิดตัวเองแท้ๆนะครับหลายอย่างของชีวิตเราการงานที่เราทำเราก็ดีไซน์บางอย่างที่มันวิธีการทำงานที่มันซับซ้อนมากเกินไปจนกระทั่งมันเครียดแล้วมันเหนื่อยเพราะว่าเราทำใหญ่เกินไปจะแต่งงานละนะครับจัดงานอย่างดีเจ้าบ่าวโรยตัวมาจากเครนนะครับเจ้าสาวบันจี้จัมลงมาโอ้รู้สึกช่วงนี้มันเรื่องเยอะมันต้องเตรียมการเดี๋ยวจะหาเชือกผูกข้อเท้าทำยังไงดีต้องไปเทสก่อนต้องนู่นนี่นั่นแล้วช่วงนี้ทะเลาะกันเยอะเหลือเกินเพราะว่างานมันเยอะมากงั้นเราแต่งงานให้รักกันมากขึ้นไม่ใช่ทะเลาะกันมากขึ้นบางทีสิ่งที่มันหนักๆเหนื่อยๆก็เพราะเราดีไซน์แอกที่มันใหญ่เกินตัวพระเจ้าบอกแอกที่พระเจ้าดีไซน์กับเราพอเหมาะและภาระเบาผมอยากให้เราเชื่อแบบนี้ว่าถ้าสิ่งที่เรากำลังรับผิดชอบในชีวิตของเราเป็นสิ่งที่พระเจ้านำให้เรารับผิดชอบท่านเชื่อเถอะครับว่าท่านร่วมมือกับพระเจ้าจะแบกมันและผ่านมันไปได้อย่างมีความสุขเอเมนไหมครับและสิ่งที่3ที่ผมพบจากพระคัมภีร์เป็นประการสุดท้ายก็คือพระคัมภีร์บอกว่าจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราพระเยซูไม่ได้ให้เรารับผิดชอบโดยบอกว่าชี้เป้าแล้วก็ไปทำเองแต่พระเยซูจะสอนเราในการดำเนินชีวิตในการจัดการกับเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆให้เรียนจากพระองค์เพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักพระเจ้าจะประคับประคองคุณพระเจ้าจะช่วยเหลือคุณเอเมนไหมครับโดยความเชื่อและความหวังภาระที่เราแบกเรารู้ว่าจะมีอีกมือหนึ่งมาช่วยแบกให้มันเบาลงแต่ถ้าเราสิ้นหวังภาระที่เราแบกอยู่จะเหมือนมีอีกมือหนึ่งมากดให้มันหนักขึ้นความเชื่อจะทำให้เราแบกภาระได้ดีขึ้นแต่ความสิ้นหวังจะทำให้ภาระนั้นหนักหน่วงสำหรับจิตใจของเราเองมันจึงมาถึงหัวใจของสันติสุขที่ผมได้เกริ่นตอนก่อนจะเริ่มพาร์ท 2นี้หัวใจของสันติสุขอยู่บนคำว่า trustหรือคำว่าความวางใจคุณจะไม่มีทางมีสันติสุขแม้คุณมีเทคนิคศาสตร์งานมีการปรับวิธีคิดเรื่องอดีตปรับวิธีคิดเรื่องสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คุณจะไม่มีทางมีความสุขอย่างเต็มที่ถ้าเทคนิคทั้งหมดไม่ถูกสร้างบนฐานที่สำคัญของคำว่าความ trust หรือความไว้วางใจเพราะในความไว้วางใจมันทำให้คนพบกำแพงที่เขาจะเอาหลังพิงแต่ด้วยความไม่ไว้วางใจเราต้องคอยระวังหลังเราตลอดจะมีอะไรมาเสียบที่หลังไหมส่องกระจกดูอุ้ยมีมีดอยู่3เล่มไม่รู้ตัว
ดยความไม่ไว้วางใจเราจะไม่มีสถานที่สำหรับการพักวางขวดน้ำนี่เลยทุกอย่างมันจะเป็นความกังวลเป็นความวิตกคนเราก็เลยอยากหาอะไรที่เขาวางใจได้แต่คำถามต่อมาก็คืออะไรล่ะที่เราวางใจได้สิ่งที่เราวางใจได้คือสิ่งที่มันไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคนชอบผู้นำประเภทแบบอ่านง่ายถ้าอ่านไม่ง่ายอ่านยากเดาไม่ออกที่คนกลัวนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นสิ่งที่น่าไว้วางใจถ้าคนไปวางใจเงินเป็นไงบ้างครับสะสมเงินเยอะๆแต่ปัญหาคือเงินถูกสร้างมาให้เปลี่ยนมือนี่คือธรรมชาติของมันถ้าเราวางใจในเงินเรากำลังวางใจในสิ่งที่มันจะเปลี่ยนมือและเงินมีค่าที่เปลี่ยนแปลงไปมาค่าน้อยลงค่าถูกลงหรือไม่มีค่าหรือค่าแพงขึ้นค่าของเงินมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาการวางใจในเงินไม่ใช่ความวางใจที่ทำให้ท่านมาถึงจุดที่สุดแห่งรากของความวางใจถ้าวางใจในคนคนเปลี่ยนได้วันนี้เขารักเราวันหนึ่งเขาเข้าใจเราผิดหรือเราทำอะไรบางอย่างไม่ดีเขาก็ไม่รักเราคนเราเปลี่ยนได้วางใจในคนก็ยังไม่ใช่ความวางใจที่ท่านอุ่นใจและสบายที่สุดต้องหาบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เปลี่ยนแปลงให้เราวางใจและพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าของเราทรงนามว่ายาเวยาเวแปลว่าเราเป็นซึ่งเราเป็นพระเจ้าเป็นอย่างนี้พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นเหมือนเดิมวันนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิจเราจะมีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราพิสูจน์จะเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงเมื่อไหร่แล้วเรารู้ว่าพระลักษณะเหล่านี้ของพระเจ้าเป็นจริงเมื่อไหร่เราจะพบสิ่งที่เป็นเสาหลักที่สุดของความวางใจในชีวิตที่ทำให้ทุกอย่างมันต่อยอดขึ้นมาได้พระเจ้ามีจริงในโลกใบนี้นาฬิกาเรือนหนึ่งต้องมีคนสร้างโลกใบนี้หมุนรอบหนึ่ง24ชั่วโมงถ้านาฬิกามีคนสร้างโลกก็ต้องมีคนสร้างถ้าบอกว่าโลกเกิดโดยธรรมชาติก็เหมือนกับคนตอบว่านาฬิกาเรือนนี้เกิดโดยธรรมชาติมันใช้ความเชื่อเหลือเกินเราจึงเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงและพระเจ้าควบคุมชีวิตพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าที่จำกัดทรงเป็นเหมือนเดิมวันนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิจพระองค์รู้อดีตพระองค์รู้อนาคตเพราะพระองค์ไม่อยู่ในมิติของการเวลาแต่เนื้อกว่ามิติของการเวลาและในพระเจ้าท่านสามารถจะพบความวางใจนี่จึงเป็นเหตุผลที่เราจะไม่มีทางมีสันติสุขถ้าเราไม่เจอสิ่งที่เราจะ trust ได้ในชีวิตมนุษย์จะพยายามที่จะหาสิ่งนี้และผมคิดว่าพระเจ้าสามารถจะให้สิ่งนี้ได้ในชีวิตของผมและในชีวิตของหลายท่านถ้าท่านได้ลองพิสูจน์สิ่งเหล่านี้ท่านอาจจะยังไม่รู้จักพระเจ้ามาก่อนอาจจะยังไม่เข้าใจในสิ่งนี้ทั้งหมดผมมาคริสต์มาสเมื่อ23ปีที่แล้วผมก็ไม่รู้จักสิ่งนี้เหมือนกันแต่ผมได้ลองพิสูจน์และในที่สุดผมพบว่าพระเจ้าเป็นจริงและพระเจ้าทำให้ผมมีสันติสุขมีความเชื่อชมินดีโดยความวางใจหรือโดยความ trust เราจะมีความสุขแม้ในความไม่ราบรื่นแต่โดยความไม่ trust หรือไม่วางใจเราจะมีความทุกข์แม้เหตุการณ์ราบรื่นจริงไหมครับแม้เหตุการณ์ราบรื่นแต่เราจะมีทุกข์เพราะเราไม่วางใจเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเราเหมือนเรือที่มันลอยอยู่กลางทะเลโดยไม่มีคนควบคุมอ่ะเหมือนเครื่องบินที่บินอยู่กลางอากาศบอกตอนนี้กัปตันไม่อยู่แล้วนะครับไม่มีทางเลยที่ลมโอ้โหพอดีลมเหนือมาพัดพยุงปีกข้างซ้ายลมใต้มาพยุงปีกข้างขวาบินไปจนกระทั่งลงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพมันใช้ความเชื่อเหลือเกินกับชีวิตที่ไม่มีใครควบคุมว่าลมจากที่ต่างๆจะพัดพาเครื่องบินนี้ให้ลงสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพชีวิตที่ไม่มีการควบคุมก็เป็นเหมือนเรือที่ไม่มีคนควบคุมเครื่องบินที่ไม่มีคนขับเราจะขึ้นเรือลำไหนระหว่างเรือที่มีคนขับกับเรือที่ไม่มีคนขับวันนี้ถ้าเราได้พิสูจน์สิ่งนั้นด้วยตัวเองเราอาจจะไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันหรือเชื่อเหมือนกันแต่เราต้องพิสูจน์ด้วยตัวของเราจนเราพบและถ้าเราพบผมเชื่อว่าเราจะได้สิ่งที่สำคัญมากกว่าการรู้คือเราจะได้หลักหมุดของความวางใจเราจะได้หลักหมุดที่ทำให้เรามีสันติสุขเรารู้ว่าทุกอย่างจะมีมือที่มองไม่เห็นควบคุมชีวิตของเราอยู่ขอให้ท่านมีสันติสุขและมีความชื่นชมยินดีตลอดไปเมื่อได้พบกับพระผู้นั้นเองไหมครับมีคนคนหนึ่งนะครับชื่อว่าเจซีเพนนีนะครับชื่อเขาคือเจมส์แคชเพนนีจูเนียร์เขาชื่อย่อก็เจซีเพนนีเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่บุกเบิกก่อตั้งห้างสรรพสินค้าเจซีเพนนีในอเมริกานั่นเองคนนี้เนี่ยเริ่มต้นจากร้านขายของชำด้วยเงิน500เหรียญบุกเบิกจนกลายเป็นห้างเก่าแก่ในอเมริกาเกือบ100ปี
มีจำนวนสาขาประมาณ 1,000 กว่าสาขาแต่ครั้งหนึ่งเนี่ยเจซีเพนนีคนนี้เนี่ยเจอเรื่องทุกข์ใจมากจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเขาจนกระทั่งเขาถูกกรรมการบริษัทตำหนิอย่างรุนแรงการตัดสินใจผิดพลาดนั้นทำให้เขาทุกข์มากจนนอนไม่หลับร่างกายเริ่มเจ็บป่วยความเครียดเริ่มทำให้ร่างกายแปรปรวนจนความเครียดแสดงอาการเป็นการผุพองทางร่างกายร่างกายเขาเต็มไปด้วยแผลผุพองที่หมอไม่สามารถรักษาได้เพราะมันเป็นผลเรื่องจิตใจที่ทำให้ร่างกายและฮอร์โมนทุกอย่างมันปรับตัวเปลี่ยนไปหมดเขาต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลไปนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่การรักษาไม่ดีขึ้นเลยร่างกายเขายิ่งอ่อนแอและเขาคิดว่าเขากำลังจะตายเขารู้สึกเหมือนอยู่เพียงตัวคนเดียวในโลกใบนี้เขาได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งบอกว่าคืนวันหนึ่งหมอให้ผมกินยานอนหลับแต่ผมหลับไปได้เพียงไม่นานก็ตื่นขึ้นมาใหม่ผมจึงลุกขึ้นจากเตียงไปยังโต๊ะเพื่อจะเขียนจดหมายอำลาลูกและภรรยาผมเขียนว่าผมหมดหวังที่จะมีชีวิตอยู่จนถึงรุ่งเช้าเสียแล้วผมไม่คิดว่าผมจะอยู่ได้ถึงตอนเช้าจากนั้นผมก็เผลอหลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นผมประหลาดใจที่ตัวเองยังไม่ตายผมยังมีชีวิตอยู่ผมจึงเดินลงจากห้องชั้นบนของโรงพยาบาลมาที่ชั้นล่างและผมได้ยินเสียงบทเพลงเป็นบทเพลงนมัสการพระเจ้าผมเดินตามเสียงนั้นไปจนกระทั่งผมพบห้องนมัสการพระเจ้าเล็กๆในโรงพยาบาลผมจำบทเพลงนั้นได้เป็นอย่างดีบทเพลงนั้นร้องว่าพระเจ้าจะปกปักรักษาท่านผมเดินเข้าไปในห้องนมัสการนั้นนั่งฟังบทเพลงคำอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์ด้วยหัวใจที่อ่อนแรงเหน็ดเหนื่อยแต่แล้วทันใดนั้นกลับมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับผมราวกับปาฏิหาริย์ที่ผมไม่สามารถอธิบายได้ผมรู้สึกเหมือนถูกนำตัวออกจากห้องใต้ถุนอันมืดมิดไปสู่แสงสว่างที่แจ่มจรัสและอบอุ่นประหนึ่งผมถูกพาจากนรกไปสู่สวรรค์ผมเริ่มตระหนักในฤทธิ์อำนาจพระเจ้าเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมพระองค์ช่วยผมและทรงพร้อมเสมอที่จะสำแดงพระกรุณาจากนั้นเป็นต้นมาชีวิตของผมปราศจากทุกข์ในเรื่องใดทั้งสิ้นเดี๋ยวนี้ผมอายุ71ปีแล้วขณะที่เขียนข้อความนะครับแต่ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดชีวิตของผมก็คือ20นาทีนั้นที่ได้ใช้ไปในห้องนมัสการพร้อมกับได้ฟังบทเพลงที่ร้องว่าพระเจ้าจะปกปักรักษาท่านขอให้นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของท่านที่ท่านจะรู้ว่าพระเจ้าจะปกปักและพิทักษ์รักษาท่านตลอดไปเอเมนไหมครับผมอยากขออ่านพระคัมภีร์ตอนสุดท้ายให้กับพี่น้องพระคัมภีร์ในสดุดี37บอกว่าเล็กๆน้อยๆที่คนชอบทำมีก็ดีกว่าความอุดมสมบูรณ์ของคนอธรรมมากมายเพราะแขนของคนอธรรมจะหักแต่พระยาเวทรงค้ำจุนคนชอบทำพระยาเวทรงทราบวันเวลาของคนที่ดีพร้อมและมรดกของเขาจะดำรงอยู่เป็นนิจเขาจะไม่อับอายในเวลาเลวร้ายในยามขาดแคลนเขาจะมีบริบูรณ์ขอให้ท่านมีบริบูรณ์พระยาเวทรงนำย่างเท้าคนใดให้มั่นคงก็คนนั้นแหละที่พระองค์ทรงพอพระทัยทางของเขาแม้เขาสะดุดเขาจะไม่ล้มลงเพราะพระยาเวทรงยึดมือเขาไว้ข้าพเจ้าเคยหนุ่มและเดี๋ยวนี้แก่แล้วผู้เขียนพระคัมภีร์นะครับแต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นคนชอบทำถูกทอดทิ้งหรือเห็นพงพันธุ์ของเขาขอทานเลยขอให้นี่คือพระสัญญาพระเจ้าที่ท่านจะมีสันติสุขได้ตลอดไปเอเมนไหมครับขอพระเจ้าให้สันติสุขอยู่กับท่านให้เราสงบใจอธิษฐานกับพระเจ้าลองใกล้ครวญกับพระเจ้าถึงสิ่งที่รบกวนจิตใจของเราดูสิครับและให้นี่เป็นเวลาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะมาสะสางสิ่งที่รบกวนจิตใจเรานั้นออกไปถ้าท่านมีทุกข์หนักในจิตใจจงระบายสิ่งนั้นกับพระเจ้าและให้นี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของท่านของการได้รับการเยี่ยมเยียนของพระเจ้าให้ท่านได้สัมผัสเหมือนสายน้ำที่เข้ามาล้างชำระสิ่งสกปรกออกไปชำระความรู้สึกในเชิงลบมวลของความรู้สึกทางลบออกไปให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ล้างชำระและเคลื่อนไปในเวลานี้ด้วยกันในคริสต์มาสให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สำแดงแสงสว่างแห่งปลายทางกับท่าน
ที่จะนำท่านออกจากห้องอันมืดมิดไปสู่ที่กว้างทุ่งหญ้าและแสงสว่างของพระองค์ฮาเลลูยาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เข้ามาเยี่ยมเยียนจิตใจของท่านภาระหนักที่ท่านแบกจงวางไว้กับพระองค์และให้พระองค์เข้ามาช่วยขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เข้ามาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างในใจเราที่กวนใจเวลาขอพระเจ้าเมตตาเถิดขอพระเจ้าเมตตาเราลองเพลงนี้กันพระเจ้าทรงเรียนเชิญลุกขึ้นที่นมัสการพระเจ้าร่วมกันนะครับเราเรียนรู้ความรักเรานำเราไปอยากให้เวลานี้เราได้จับมือกับเพื่อนที่อยู่ข้างๆอาจจะโอบไหล่เขาอธิษฐานเผื่อเขาอาจจะมีบางอย่างเป็นความทุกข์ในจิตใจของเขาขอให้เวลานี้แอกที่หนักเกินกำลังจะถูกยกออกไปขอให้เขาได้ถูกสวมใหม่ด้วยแอกที่พอเหมาะขอพระเจ้าโปรดสอนเขาให้เขาได้เรียนรู้การเดินตามพระองค์ให้เราอธิษฐานเผื่อกันและกันที่สันติสุขจะพรางพรูมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้นี่เป็นเวลาแห่งการปลดปล่อยและเสรีภาพฮาเลลูยาฮาเลลูยาเพราะพระเจ้ายกชูจิตใจเราขึ้นขอประทานบทเพลงใหม่ให้แก่เราขอประทานความร่าเริงขอประทานความชื่นชมยินดีให้แก่จิตใจฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเหลือพระวิญญาณบริสุทธิ์ฟื้นฟูรดน้ำและทรงนำแล้วขอบคุณพระเจ้าสำหรับการนำใหม่ของพระองค์แล้วขอวางใจในพระองค์ไม่ว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรความดีและความรักมั่นคงของพระเจ้าจะตามติดเราตลอดไปและเราจะอยู่ในนิเวศพระเจ้าตลอดไปเป็นนิจอาเมนพระเจ้าจะนำเราไป
เยซูขอบคุณพระเยซูมีพี่น้องกี่ท่านในที่ประชุมนี้ที่วันนี้ท่านขอที่จะวางใจพระเจ้าสำหรับเหตุการณ์ข้างหน้าผมอยากให้ท่านอธิษฐานเพื่อเหตุการณ์ที่ทำให้ใจของท่านปั่นป่วนและสารภาพมันด้วยภาษาใหม่เป็นภาษาแห่งความเชื่อไม่ใช่ภาษาของการถอนหายใจพูดกับปัญหาใหญ่ว่าในพระเจ้าปัญหาที่เป็นเหมือนภูเขาจะลอยลงไปในทะเลได้ในพระเจ้าศัตรูจะกลายเป็นเหมือนกับขนมหวานได้พระเจ้าถ้าท่านต้องการใจทานแบบนั้นให้ท่านยกเสียงอธิษฐานบอกกับพระเจ้าฝากความกังวลทุกอย่างไว้กับพระเจ้าพระเจ้าเราขอฝากสิ่งที่เป็นความกังวลทุกอย่างบัดนี้เป็นต้นไปเราขอที่จะสู้กับมันด้วยความเชื่อเราไม่ขอสู้กับมันด้วยความท้อถอยเราไม่ขอสู้กับมันด้วยความรู้สึกแห่งความหนักอกหรือหนักใจแต่เราอยากจะใช้ชีวิตอย่างผู้ชนะร่วมกันกับพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดให้จิตใจและจิตวิญญาณเราได้รับการยกชูในวันนี้เถิดพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูพระเจ้าอาเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ